สนับสนุนโดยคุณพัทรพลบึงกระเสริมผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise นักธุรกิจหนุ่มผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนตั้งแต่การทำงานบริษัทผู้จัดการแผนกเจ้าของกิจการที่มีทั้งประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในเวลาไล่เลี่ยกันสุดท้ายคุณพัทรพลก็พบว่าการเป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริงคือการทำธุรกิจเครือข่ายอย่างกิฟเฟอรีนที่ทำอย่างไรก็ไม่มีวันขาดทุนหากแต่ทำกำไรตั้งแต่วันแรกที่เริ่มลงมือจนถึงวันนี้ผ่านไปกว่า10ปีคุณพัทรพลรับรายได้จากกิฟเฟอรีนไปกว่าหลายล้านบาทสิ่งที่เคยขาดหายถูกเรียกกลับคืนได้โดยทั้งหมดบ้านรถเงินสดเดือนละหลายแสนบาทโบนัสและการเดินทางท่องเที่ยวในทุกปีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์วสุนาพรหมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวไฮไลท์ชีวิตที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานั่นเองแต่ถ้าว่าเรื่องราวชีวิตของบุคคลท่านนี้ไม่ได้มีแต่เพียงเท่านั้นครับวันนี้ผมเชิญเขามาเล่าให้เราฟังถึงเคล็ดลับการทำงานสู่ความสำเร็จรวมทั้งแง่คิดดีๆจากการใช้ชีวิตครับผมกำลังพูดถึงแขกรับเชิญคนเก่งของเราผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ในธุรกิจเครือข่ายของกิฟเฟอรีนครับคุณพัทรพลบึงกระเสริมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับยินดีต้อนรับคุณไก่อีกรอบนึงครับเคยมาร่วมรายการกับเราแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามาคุยกันในภาคปัจจุบันอันนี้คือภาคหนึ่งอันนี้เป็นภาคสองนะครับเหมือนหนังนะ เราดูภาคหนึ่งเสร็จแล้วเรารู้สึกว่ามันยังมีเรื่องที่น่าติดตามเราก็ต้องต่อภาคสองด้วยนะครับเราย้อนเรื่องราวให้ท่านผู้ชมที่พลาดชมรายการของเราในเทปที่คุณไก่เคยมาออกกันสักนิดนึงว่าเหตุผลหลักๆที่ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟเฟอรีเนี่ยเพราะอะไรนะฮะในตอนที่ตัดสินใจจริงจังเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเสียเวลาไปแล้ว5ปีสมัครแล้วไม่ได้ทำครับแต่ที่มาทำจริงๆก็คือเราล้มเหลวกับอาชีพซึ่งผมเนี่ยงานประจำเนี่ย10กว่าปีครับแล้วก็เจ้าของกิจการนะครับประมาณ5กิจการครับแล้วมันเจ๊งมันมีความเสี่ยงครับนะครับท้ายที่สุดมันเหมือนหลังชนกำแพงครับอาจารย์เราถึงตัดสินใจมามองกิฟเฟอรีนว่ามันเป็นงานเครือข่ายที่ดีแล้วไม่ต้องลงทุนครับทำไมเราถึงไม่ทำผมมาหาเหตุผลครับรวมกับอาชีพธุรกิจเครือข่ายเก่าครับที่เราเคยทำฮะครับแล้วเราล้มเหลวมาทำไมเราทำไม่ได้ผมหาเหตุผลมาประกอบพอมาดูกิฟเฟอรีนปุ๊บเนี่ยไม่ต้องต่ออายุครับตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ตกครับ PV เต็มครับแค่นี้คือกินขาดแล้วสินค้ามีครอบคลุมผมก็เลยตัดสินใจทำครับเราตัดสินใจก้าวเข้ามาเนี่ยด้วยเหตุผลหลายประการเหมือนกันนะฮะและตัดสินใจมาทำกิฟเฟอรีนช่วงแรกเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการทำงานเจอเหตุการณ์อะไรที่เราคิดว่าเป็นบทเรียนหรือบททดสอบชีวิตไหมครับผมว่าทุกคนน่าจะต้องเจอนะฮะก็คือเรื่องแรกเลยคือความคิดความคิดของเราเนี่ยมันมีสีขาวสีดำเสมอสีขาวที่ว่าคือ ความคิดแนวไหนและสีดำที่ว่าสีขาวคือฮึดสู้ต้องการสำเร็จรเป้าหมายนี้ต้องทำให้ได้แต่ระหว่างเส้นทางที่เราทำงานทุกวันเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคซึ่งเรากำลังเหมือนกับฝึกงานนะครับยังไม่เก่งยังไม่เชี่ยวชาญมันก็จะทำให้เรารู้สึกท้อบ้าง มีอารมณ์แบบเอ๊ะเราจะไปไหวไหมครับครับตรงนี้ก็มีครับผมว่าเรื่องระบบความคิดหรือการคิดให้เป็นบวก 100% เนี่ยพูดเป็นเรื่องยากที่เจออุปสรรคแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับใจตอนนั้นมองบวกหรือมองลบใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ามองลบเนี่ยแรงมันก็ไม่มีใช่ครับแต่ถ้ามองบวกเนี่ยแรงขึ้นมันก็มีครับแล้วเราเอาชนะไอ้ความคิดด้านขาวด้านดำของเราในช่วงแรกๆยังไงผมว่าผมใช้หลักการเรียนรู้ครับครับเรียนรู้ในงานวอล์กสัมมนาในช่วงนั้นที่ผู้นำจัดไม่ว่าจะมีที่ลพบุรีที่กรุงเทพที่คุณหมอจัดอะไรก็ตามเนี่ยผมพยายามเข้าซึ่งผู้นำแต่ละท่านเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยเขาผ่านประสบการณ์มาผมมองว่า5ปี10ปีของผู้นำเนี่ยเราสามารถฟังเขาได้ภายใน40นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเอาระบบความคิดของเขาเนี่ยมาเป็นของเราได้บางส่วนที่มันปรับใช้ได้เนี่ยเรามาใช้เพราะฉะนั้นเรียนว่าผมอยู่ได้และก้าวมาได้ถึงวันนี้ก็คือผมไม่ทิ้งการประชุมหรืองานวอล์กสัมมนาที่มีประโยชน์
ครับพอจะจำได้ไหมว่าไอ้ด้านดำสีดำที่มันเข้ามาท้าทายเรามันมักจะเป็นเรื่องอะไรบ้างชวนคนแล้วเขามีคำถามหรือไปเล่าอะไรให้ใครฟังแล้วรู้สึกว่าเขาปฏิเสธด้านดำที่เรามองว่าโอ้โหมันท้าทายเหลือเกินคืออะไรผมว่าช่วงแรกที่ทำธุรกิจเนี่ยเจอหลายมุมนะอาจารย์นะครับหลายมุมฮะเช่นโดนต่อต้านญาติพี่น้องเพื่อนครับคนรู้จักครับจะไปทำทำไมกิฟเฟอรีนมันเป็นงานขายออกจากงานมาหรือว่าทิ้งงานที่เป็นเจ้าของเยการเนี่ยมาทำกิฟเฟอรีนมันจะไปรอดไหมมันจะไปได้เหรอกำลังใจประเภทนี้เยอะครับเป็นห่วง แต่ภาษาที่พูดออกมาที่ความเป็นห่วงนั้นมันทำให้เรารู้สึกสั่นสะเทือนนิดนึงนะในการจะตัดสินใจก้าวเดินต่อคือในฐานะคนใหม่นะอาจารย์ครับเรายังเตาะแตะอยู่ครับแล้วเราเจอสภาวะแวดล้อมแบบนี้เนี่ยบางทีเป๋เหมือนกันฮะแต่คุณไก่ก็บอกว่าอาศัยเข้าที่ประชุมใช่ครับอาศัยเข้างานสัมมนา Walk Rally อาศัยการเข้าร่วมสู่บรรยากาศที่ดีทำให้เราผ่านพ้นช่วงนั้นไปได้ดูเหมือนกับเป็นการต่อสู้กับทัศนคติมากกว่าการต่อสู้กับอุปสรรคในงานนะผมว่าเรื่องนั้นมากใช่ไหมต่อสู้กับทัศนคติมากกว่าการต่อสู้กับอุปสรรคในงานแต่เมื่อเราก้าวข้ามผ่านมาสู่กระบวนการนี้แล้วเนี่ยในที่สุดแล้วเราต้องมีทีมใช่ครับบทเนี้ยทดสอบความเป็นผู้นำของเราละว่าเราจะมีวิธีการสร้างทีมและบริหารทีมยังไงที่ผ่านมาจากวันนั้นจนเป็น Exclusive Paradise เนี่ยเราเจอคนมากมายเลยครับเราใช้หลักการในการบริหารทีมยังไงสร้างทีมยังไงถ้าพูดถึงการสร้างทีมเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับอาจารย์เราจะต้องมีเขาเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์หรือสายสัมพันธ์ที่ดีดูแลเขาด้วยใจครับเริ่มต้นในการพบลูกค้าเนี่ยเราจะเป็นผู้บริโภคก็ตามหรือคนที่กำลังจะก้าวมาเป็นนักธุรกิจก็ตามเนี่ยต้องใช้ใจดูแลเขาผมมองแล้วก็วิเคราะห์คนที่สำเร็จเนี่ยที่เขาสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วมีรายได้เยอะจริงๆเนี่ยมาจากตรงนี้ครับผมไม่มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ใช้วิธีการโดยดูแลเขาด้วยใจแล้วก็พัฒนาองค์กรโดยใช้การประชุมครับครับบริหารทีมการประชุมประจำสัปดาห์เนี่ยสำคัญ2ปีแรกเนี่ยอาจารย์จะมีทีมงานใหม่มาไม่มาอะไรก็ตามเนี่ยผมจะยืนกรานและจัดอยู่อย่างนั้นซึ่ง2ปีแรกต้องบอกว่าผมมีทีมที่ขึ้นตำแหน่งขึ้นมาบ้างแต่ไม่โตไม่ได้เดินตามเรามาเป็นพาราไดส์เป็นเหมือนกับเรากำลังเรียนรู้และลงมือทำไปด้วยพร้อมกับได้เงินไปด้วยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยรายได้เรา2ปีแรกเราก็อยู่ 4-5 หมื่นแล้วนะฮะแต่ถามว่าขนาดทีมยังไม่เกิดขนาดนี้เนี่ยหรือว่าทีมผู้บริหารที่จะขึ้นมาระดับสูงๆเนี่ยยังไม่มีเนี่ยครับเรายังได้ขนาดนี้ครับถ้าเกิดเราสร้างทีมให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ล่ะผมก็เรียนรู้ต่อว่ากลไกที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสำเร็จมาเป็นพาไดส์หรือขึ้นไดมอนด์ตามเราเนี่ยต้องทำยังไงนะครับเราพยายามลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆหลักการในการวิเคราะห์คนของเราเราดูคนยังไงคนไหนที่เราคิดว่าเราจะปั้นได้ครับคนไหนที่เราคิดว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆเอาไว้ก่อนเราสังเกตจากอะไรถ้าผมไปคุยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยผมจะสบตาครับครับผมดูจากแววตาถ้าแววตาที่เราคุยไปแล้วเนี่ยดวงตาเขาเปิดกว้างครับแล้วมีความรู้สึกว่ามีความต้องการเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่1เลยเรื่องที่2คือความคิดครับครับถ้าคนนี้ค่อนข้าง 70% เป็นคนที่คิดบวกครับมีเขาเรียกมีสมายอยู่ตลอดเวลายิ้มให้กับโลกยิ้มให้กับเพื่อนที่มาพบอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่ามีมุมบุคลิกที่ดีคนคิดบวกนี่ถือว่าได้เปรียบเรื่องแรกเลยอาจารย์ครับเรื่องแรกเลยครับเราสังเกตไปเรื่อยมีไหมฮะที่วิเคราะห์สังเกตแล้วพลาดมีเหมือนกันฮะมีเหมือนกันครับเพราะว่ากลไกหลังจากนั้นเนี่ยมันมีหลายส่วนไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวครับครอบครัวเขาด้วยครับครอบครัวเขาด้วยภรรยาเขาพ่อแม่เขาด้วยครับมันดูเหมือนกับว่าคนเรามีโอกาสแต่ละเดือนแต่ละเดือนattitude หรือทัศนคติมันก็เปลี่ยนไปใช่ครับอาจารย์วิธีการสร้างสายสัมพันธ์ล่ะครับเรารักษามาตรฐานของสายสัมพันธ์ไว้ยังไงเพราะว่าบางทีเวลาทีมงานมีปริมาณคนมากขึ้นมีจำนวนคนเยอะๆเนี่ยเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างหายไปจากเขาเนี่ยสายสัมพันธ์เราสร้างยังไงผมทำกลุ่มชื่อว่า The Winner ครับกลุ่ม The Winner เนี่ยจะเกิดขึ้นทุก2เดือนครับนะครับกลุ่ม The Winner เนี่ยจะสร้างในเรื่องของสายสัมพันธ์อย่างแท้ๆเลยแล้วทำให้เขาเนี่ยรู้จักตัวเองครับนะครับเราจะฝึกฝนในเรื่องของระบบความคิดโอกาสทางความคิด
คนไม่เหมือนกันความสำเร็จไม่เหมือนกันเขาจะได้เรื่องนี้ครับครับเป็นคนที่มาผ่านค่ายปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ระบบความคิดในลักษณะเดียวกันความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกนี้ครับมารวมอยู่ที่นี่แล้วทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองรู้จักตัวเองครับคนจะสำเร็จต้องรู้จักตัวเองก่อนถ้ารู้จักตัวเองว่าเราเนี่ยมีความสามารถเรามีพลังเราสามารถสร้างได้เขาสำเร็จแน่นอนครับครับแล้วในส่วนที่สร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกลงไปเนี่ยผมว่าการดูแลเอาใจใส่ในทุกส่วนของครอบครัวนี้เนี่ยเป็นภาระของเราเราจะต้องช่วยเขาเป็นเพื่อนคู่คิดเขาอาจจะไม่มีใครแต่ว่าถ้าเขาเจอปัญหาอะไรเราเป็นเพื่อนคู่คิดเขาได้ให้เขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันนะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมาคุยกันลึกซึ้งมากขึ้นนะครับถึงกระบวนการในการตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้เคล็ดลับของการตั้งเป้าหมายเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับถ้าเราตั้งใจ 100% วิธีการมันตามมาเราค้นหาวิธีการเมื่อวิธีการตามมาปุ๊บเรามีความเชื่อมั่นแล้วครับอาจารย์ครับคือเรื่องของบริษัทไม่ต้องกังวลกิฟต์ฟรีเนี่ยมั่นคงแน่นอนครับไม่ใช่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์สินค้าดีแน่นอนแผนการตลาดสุดยอดจ่ายมากที่สุดครับที่เหลือคืออะไรครับความเชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองครับ